่อนอื่นเนี่ยท่านนายกทำงานมา10เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างอยากให้ท่านเนี่ยคุยกับประชาชนให้ฟังหน่อยครับจริงๆแล้วก็ต้องไปถึงจุดมุ่งหมายก่อนของการมีรายการนี้นะครับว่ารัฐบาลเราเองเนี่ยทุกๆกระทรวงทุกวงกลมเนี่ยท่านรัฐมนตรีทุกท่านเองก็มีการทำงานกันหนักมากนะครับแล้วก็ยังไม่มีช่องทางที่นอกเหนือจากท่านผู้สื่อข่าวมาสัมภาษณ์กันธรรมดาแล้วเนี่ยก็ไม่มีช่องทางในการที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอธิบายให้ฟังว่าเราทำอะไรกันไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็แผนงานระยะยาวเราคืออะไรบ้างนะครับอย่างน้อยก็จะได้เข้าใจว่ารัฐบาลพยายามทำอะไรอยู่ครับ10เดือนที่ผ่านมาเราเห็นการทำงานแบบที่ท่านนายกเคยบอกไว้ตั้งแต่วันแรกว่าทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะครับเหนื่อยบ้างไหมครับถามจริงผมว่าถ้าเกิดจะบอกว่าไม่เหนื่อยเนี่ยก็คงโกหกนะครับผมว่านายกรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยผมเชื่อทุกท่านก็ทำงานกันหนักเหนื่อยก็มีทั้งเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะครับผมเชื่อทุกท่านแบกภาระหนักหน่วงนี่อยู่เยอะแต่ว่าผมคงพูดแทนท่านอื่นไม่ได้แต่ผมถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมคิดว่าเหนื่อยนอนคืนเดียวมันก็หายนะครับแต่เราเสนอตัวมาทำงานทางด้านการสาธารณชนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องที่สำคัญมากกว่าคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับเราเหนื่อยเท่าไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ฐานรากของสังคมเนี่ยเขาเหนื่อยเยอะกว่าเยอะแต่ว่าชีวิตผมที่ผมทำมาเนี่ยเกือบ40ปีแล้วทำงานมาเนี่ยนะครับผมยึดมั่นใน2วินัยนี้ครับก็คือมีวินัยในการทำงานแล้วก็ทำงานให้หนักนะครับแต่แน่นอนครับเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนก็คือเรื่องของหลับนอนก็ต้องให้เพียงพอครับตลอดในช่วงการทำงานของท่านเห็นการลงพื้นที่ของท่านนายกเยอะมากถี่มากไปเหนือไปใต้ไปอีสานตลอดเวลานะครับแม้ว่าในพื้นที่นั้นอาจจะไม่มีส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ก็ตามแต่ท่านก็ไปมีเรียกว่ามีแนวทางในการลงพื้นที่ยังไงบ้างครับผมเชื่อผมมาในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีของคนพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวนะครับแน่นอนครับพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคหลักและเป็นพรรคที่สังสมมาโดยตลอดก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผมต้องลงพักดูลงพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยของพรรครวมไทยสร้างชาติของพรรคพลังประชารัฐของพรรคภูมิใจไทยด้วยเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็คือประชาชนคนไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บริหารสูงสุดของประเทศมีหน้าที่ต้องดูแลอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วผมเชื่อว่าการทำงานของผมที่ผ่านมาตลอดโดยตลอดก็ให้ความมั่นใจได้ว่าผมไม่เลือกจังหวัดหลงนะครับส่วนเรื่องของแนวทางในการลงพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยผมจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นผมมีต้นทุนที่เป็นรองนักการเมืองหลายๆท่านที่ท่านเติบโตมาจากการเมืองตั้งแต่อายุ30กว่าผมเพิ่งเข้าสู่สนองการเมืองจริงๆเพื่อสนใจการเมืองก็ 3-4 ปีที่ผ่านมานี่เองเพราะฉะนั้นในการลงพื้นที่จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่อย่างผมเพราะว่าผมไม่ได้ไปคลุกคลีกับประชาชนเท่ากับนักการเมืองที่อยู่ในการเมืองมานานเพราะการที่ต้องลงพื้นที่เยอะเนี่ยเพราะว่าผมต้องเข้าใจถึงปัญหาจริงๆไม่ใช่ฟังแต่รายงานที่มาเป็นเพเปอร์นะครับครับแล้วแต่ละครั้งที่ท่านลงไปท่านได้สัมผัสพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องแบ่งเป็น 2-3 อย่างนะครับหนึ่งในแง่เรื่องของมวลชนก็ต้องมีการพบปะมวลชนเพราะเราต้องการจะได้เห็นจริงๆว่าในสายตาเขาเนี่ยเขามีความทุกข์ยากมากน้อยขนาดไหนเรื่องบางเรื่องนี่ที่เขาร้องเรียนมาเนี่ยบางทีเขาร้องเรียนมาแล้วผมไม่ได้ยินเพราะถูกสกรีนออกไปใช่ไหมผมก็อยากไปได้ยินเองว่าจริงๆเราเป็นลงพื้นที่จริงเขาพูดเรื่องอะไรกันบ้างนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะได้รับฟังโดยตรงโดยไม่ต้องมีการสกรีนเลยนะครับการได้พบปะข้าราชการก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าไม่งั้นโอกาสที่จะพบข้าราชการฝ่ายการปกครองก็น้อยครับแต่นี้ได้พบในอำเภอได้รับได้พบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับองค์ต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่ให้ความรู้กับทั้งตัวผมเองและรัฐมนตรีหลายท่านในหลายเรื่องนอกจากนี้ท่านเดินทางไปต่างประเทศมีคนบอกว่าไปต่างประเทศเยอะมากไปเพื่ออะไรบ้างครับไม่ได้แก้ตัวนะครับแต่ว่าเรื่องของการไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไปมา15คนกว่าครึ่งเนี่ยเป็นไฟบังคับเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ไปอาเซียนจะแบนใช่ไหมฮะนั่นนำตัวหรือว่าไปจีนหรือไปกัมพูชาหรือไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียไปออสเตรเลียเนี่ยเป็นอาเซียนออสเตรเลียเนี่ยอาเซียนจะแปลนครบ50ปีฮะใช่มั้ยครับซึ่งมันไม่ไปไม่ได้อ่ะใช่มั้ยแล้วอย่างนี้อย่างไปศรีลังกาเนี่ยไปเซ็นสัญญา FTA ซึ่งรัฐบาลเดิมเขาทำไว้แล้วก็ไปเกียรติไปให้เกียรติเป็นการเซ็นมันเป็นที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะก็ต้องยอมรับนะครับว่าในรัฐบาลก่อนเนี่ยเรื่องของระดับความสำคัญของเขาเนี่ยอาจจะทำเรื่องอื่นที่มีเขาเห็นความสำคัญมากกว่านะครับแต่ตอนนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยเรื่องการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเรื่องของความอ่อนบางทางด้านการภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยทำให้การลงทุนข้ามชาติที่มาประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราไม่ไปเชื้อเชิญแล้วไปบอกเขาประเทศไทยเปิดแล้วไม่มีเวลาไหนดีถ้าเวลานี้ที่ลงทุนประเทศไทยเนี่ยเขาจะทราบไหมผมก็ต้องไป
นะครับแล้วการลงทุนแต่ละครั้งเนี่ยกลับมาเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านเนี่ยแน่นอนครับยังไม่เกิดอาจจะอยู่ขั้นตอนในการพิจารณาบางอันก็จะเกิดบางอันเกิดแน่ๆบางอันก็จะเกิดบางอันก็ไม่แน่ว่าจะเกิดหรือบางอันก็ไม่เกิดก็มีนะครับแต่ว่าการทำงานเนี่ยเราต้องทำทั้งหมดในทุกๆประเทศเราต้องไปทุกๆบริษัทที่เขาสามารถมีศักยภาพในการที่จะมาลงทุนในประเทศไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่เป็นหน้าที่ของผมพักกันสักครู่นะครับกลับมา12ปีที่ผ่านมาไม่มีใครผู้นำเราไป World Economic Forum มาเลย12ปีนะครับพอเราไปปั๊บก็คนให้ความสนใจอย่างที่ไปมาเนี่ยก็ AstraZeneca บริษัททำยาซึ่งเข้าหุ้นกับทางปูซิเมนต์ไทยเนี่ยวันนี้ก็เมื่อกี้ก่อนที่เข้ามาเนี่ยก็เข้ามาต่อเรื่องกันต่อ5เดือนให้หลังว่าการตั้งโรงงานจะเป็นยังไงเขาก็ตั้งแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างต้องการเขาจะอะไรจากรัฐบาลอันนี้ก็เป็นรายที่เล็กๆน้อยๆที่มันมีการต่อยอดกันได้ครับผลการไปต่างประเทศมาเป็นยังไงบ้างครับโดยรวมแล้วเป็นบวกมากนะครับเพราะได้รับการยอมรับจากต่างประเทศไทยเนี่ยเหมาะสมสำหรับการลงทุนบางเรื่องได้รับการประสานงานทำงานร่วมกันระหว่างประธานผู้แทนการค้าไทย BOI หลายๆหน่วยงานเนี่ยสถานทูตไทยเนี่ยช่วยกันไปโฆษณาว่าประเทศไทยมีอะไรดีพลังงานสะอาดเรามีพร้อมอินเซนทีฟจาก BOI เรามีเหนือประเทศอื่นเรามีรอยยิ้มเรามีค่าครองชีพที่เหมาะสมเรามีโรงเรียนนานาชาติที่ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านเรามีเฮลท์แคร์ซิสเต็มที่มีมาตรฐานสูงกว่าหลายๆประเทศนักลงทุนจากต่างประเทศเขาจะย้ายถิ่นฐานมาเขามีความมั่นใจเรื่องของการที่เรามีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเยอะทำให้เขาเถิดลงมาทุนแล้วเขามั่นใจว่ายังไงก็ที่นี่มั่นคงจุดยืนการทูตของไทยอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยเราไม่เป็นคู่ขัดแย้งกับประเทศไหนที่ผมเดินทางไปต่างประเทศมาจากการลงทุนเนี่ยจากที่มันจะเป็นจาก EU หรือจากออสเตรเลียหรือจากจีนหรือจากสหรัฐอเมริกาทุกประเทศอยากมาลงทุนประเทศไทยถึงแม้เขาจะเป็นคู่ขัดแย้งกันเองก็ตามทีเนี่ยเพราะเขามั่นใจว่าประเทศไทยจะให้ความเป็นธรรมของทุกๆฝ่ายถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นฐานผลิตของเขาซัพพลายเชนของเขาจะไม่ถูกขัดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะทุกคนก็ให้ความมั่นใจกับประเทศไทยเพราะนั้นก็เป็นที่มาที่ไปทำไมเราถึงอยากเป็นaviation hub ขยายสนามบินสุวรรณภูมิจาก60ล้านคนกลายเป็น150ล้านคนสร้างเทอร์มินอลใหม่สร้างรันเวย์เพิ่มแลนบริดจ์ทำไมเราจะอยากมีแลนบริดจ์ในการขนส่งใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ประหยัดระยะทางที่ลงไปช่องแคบมะละกาอย่างเดียวหรือประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเดียวในอนาคตถ้าเกิดมีคู่ขัดแย้งเยอะเนี่ยแล้วประเทศที่ควบคุมโลจิสติกการเดินทางทั้งหลายเนี่ยไม่เป็นกลางใครทะเลาะกับใครไปเข้าข้างใครก็ทำให้เส้นทางการขนถ่ายสินค้าเขามีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนเป็นกลางยังไงเสียเขามั่นใจว่าการขนถ่ายสินค้าของทุกๆประเทศเนี่ยจะรับการดูแลอย่างเป็นธรรมเนี่ยผมเชื่อว่าการตัดสินใจมาลงทุนเขาก็จะมีความเป็นไปได้สูงขึ้นนะครับเพราะสรุปได้ไหมครับว่าการเดินทางไปต่างประเทศของท่านนายกเนี่ยคือไปเพื่อแนะนำตัวเองด้วยแหละและที่สำคัญก็คือว่านำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนคนไทยจากการลงทุนที่ต่างชาติเขาจะมาขยายการลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยผมว่าสรุปได้ว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าทุกๆอย่างใช้เวลานะครับอย่างเช่นเราจะ move จากอุตสาหกรรมที่มีกำไรน้อยไปอุตสาหกรรมที่กำไรสูง low tech เป็น high tech industry เนี่ย มันไม่ได้สร้างได้ภายในวันเดียวนะคุณเก๋ใช่ไหมครับมันต้องมีวิธีการหลายๆอย่างว่าจะเป็นผ่านสวล.ตัดสินใจในการซื้อที่งบลงทุนเอ้ยต่างๆนานาเนี่ยผมเชื่อมันก็ต้องมีอะไรที่มันต้องทำคู่กันไปประเดี๋ยวก็จะมีประชุมกับท่านรัฐมนตรีอว.เรื่องของการที่เราต้องยกระดับสกิลเซ็ตของเวิร์กเกอร์ไทยนะครับเรื่องของการที่เวลาที่ทางสถาบันอุดมศึกษาไทยมีarrangement กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะมีเทรนนิ่งโปรแกรมแทนที่จะเทรนแค่3เดือนเขาขอร้องมาว่าให้อว.เนี่ยออกมาเลยเทรนเลย9เดือนปีนึงแล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของคริคูลัมด้วยเวลาจบไปก็ได้ทำงานต่อได้เลยก็ได้มีการพูดคุยกันต่อมันมีเรื่องของอะไรเล็กน้อยที่เราพูดคุยกันเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปีแรกของท่านนายกก็คือเป็นการปูพื้นฐานอีก3ปีจากนี้ครับท่านมองเห็นประเทศไทยแล้วตัวเองยังไงบ้างครับประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมากมันเหมือนรถที่ยังไม่วิ่งเต็มสูบเหมือนเฟอร์รี่อ่ะ12สูบอ่ะแต่วิ่งอยู่แค่6-7สูบเท่านั้นน่ะนะครับแล้ว6-7สูบแล้วก็เดินหน้ากันเต็มที่แต่เราก็ต้องค่อยๆทำกันไปนะครับเพราะอย่างที่บอกมันหลายเรื่องมันไม่ใช่ทำเองได้ตัดสินใจภายในคนเดียวได้มันมีทั้งพรรคร่วมรัฐบาลมีทั้งฝ่ายตรวจสอบมีทั้งรัฐสภา
นะครับมีทั้งข้าราชการนะครับมีทั้ง NGO นะครับซึ่งหลายใช้คำว่าหลายๆ initiatives แล้วกันก็เป็น initiative ที่อาจจะมีคนแย้งบ้างมันก็ต้องทำเรื่องของประชาพิจารณ์เป็นอะไรที่มีคนมีข้อกังขาเหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นทุกคนบ่นเรื่องค่าไฟแล้วค่าแพงเนี่ยค่าไฟที่ถูกที่สุดอ่ะคือพลังงานนิวเคลียร์จะพูดมาตรงนี้ก็บอกทุกคนบอกเฮ้ยอยากได้หมดแต่ว่าอย่าไปอยู่บ้านฉันนะอยู่บ้านคนอื่นไปอยู่หน้าบ้านคนอื่นแล้วกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยใช่ไหมครับผมพยายามที่จะเริ่มที่จะต้องมีการทำค้นคว้าแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรากำลังดูอยู่นะเป็นต้นนะครับมันก็มีหลายเรื่อง entertainment complex ก็ตามทีซึ่งมันมีธุรกิจสีเทาไม่ใช่เทาอ่ะดำอ่ะที่มาอยู่ใต้ดินกันนะไม่ว่าเป็นล้านๆเลยเราทำธุรกิจกันมากำไรกันไปแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีเลยเราจะยอมให้มีธุรกิจอย่างนี้อยู่ต่อไปเหรอหรือเราจะยกขึ้นบนดินนะครับแล้วก็ยอมรับไปแล้วเก็บภาษีให้มันถูกต้องแล้วควบคุมเรื่องความประพฤติควบคุมเรื่องอาชญากรรมได้ใช่ไหมครับผมคิดว่ามันถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยต้องยอมรับเรื่องพวกนี้นะครับประเทศอื่นเขาก็มีแล้วนะครับ